จะพาไปที่จังหวัดระยองเลยพาไปกินซีฟู้ดทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปลาแต่พอเช็คบินดูแล้วโอ้โหเจอราคาเข้าไปพังงะเลยค่ะลองดูกระดาษใบเสร็จนะคะที่เขาบอกว่าพังงะอันนี้คือที่เขาตั้งคำถามว่าหอยหวานจานแค่นี้แพงไปหรือเปล่าเพราะในใบเสร็จเนี่ยถ้าขยายขึ้นมาอีกนิดนึงจะเห็นเลยว่าจานเมื่อสักครู่เนี้ย 1,500 กว่าบาทแต่ต้องบอกนะคะว่าร้านเนี้ยน่าจะลักษณะเหมือนชั่งกิโลตามน้ำหนักหรือเปล่าเพราะเขาวงเล็บเอาไว้ข้างหลังในหลายเมนูทั้งหอยหวานทั้งกุ้งมังกรแล้วก็ปลาขนาดใหญ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าอ๋อพอน้ำหนักแบบชั่งอ่ะแล้วเลี้ยงแบบสดๆอ่ะมันอาจจะทำให้ราคาสูงกว่าหรือเปล่าแต่เขาก็ตั้งคำถามว่าแพงไปไหมเช็คบินมา 8,000 กว่าบาทหอยจานเดียวก็ 1,500 เข้าไปแล้วค่ะแล้ววันนั้นพาทางฝั่งนายจ้างที่เป็นชาวต่างชาติไปดูบรรยากาศไปทานอาหารก็นึกว่าจะได้อิ่มหนำสำราญเช็คบินมา 8,000 กว่าบาทก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมการค้าภายในก็ได้ตรวจสอบดูสักนิดนึงพิกัดอยู่ที่ร้านอาหารทะเลหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองฟังจากคุณอัชราค่ะมันกลายเป็นว่าครั้งแรกของเขาเนาะเขารู้สึกว่ามันไม่ประทับใจแล้วเขาก็พูดเลยว่าเขาจะไม่กลับมากินอาหารที่ระยองอีกซึ่งเราแบบมันเสียความรู้สึกนะคะเพราะประเทศเราเพิ่งเปิดเนาะแล้วมันน่าจะมีอะไรดีๆในเมื่อเขาเปิดใจที่จะแบบมากินมาอุดหนุนคุณเพิ่งเปิดร้านเพิ่งจะมีลูกค้าเนาะจริงๆมันก็น่าที่จะแบบมันน่าจะดีกว่านี้ค่ะมันอย่างนี้มันเหมือนเป็นการโกงตั้งแต่เริ่มต้นทางในอีกมุมนึงมีคนไปแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็มองทางฝั่งมุมผู้ค้าว่าเขาสั่งอาหารมาทานหลายอย่างแล้วก็ทานกันหลายคนรวมรายการอาหารเนี่ยมัน14รายการด้วยกันแล้วก็มีกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆปูมานึ่งตัวใหญ่ๆปลากระพงเผาเกลือแล้วอาหารทะเลเนี่ยพอมันมีราคาสูงอยู่แล้วพอสั่งมาเยอะๆไปทานหลายคนสั่งมาหลายที่ราคารวมมันก็อาจจะสูงอันนี้เป็นอีกมุมนึงค่ะก็ช่างราคาตามน้ำหนักแต่ที่เขาติดใจเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคือเมนูอื่นๆเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าหอยหวานธรรมดาเนี่ยทำไมราคามันถึงสูงกว่าแต่ทุกกุ้งมังกรตัว 1,500 เนาะปูม้านึ่ง800กว่าบาทอาจจะต้องให้ร้านออกมาชี้แจงเราก็รอทางร้านอยู่นะคะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ